วันต่อมาในเมืองไฮดราบัดตอนใต้ของอินเดียนะคะเรามาส่องกันที่สวนลุมพินีค่ะที่เมืองนี้เขามีสวนลุมพินีนะคะก็คือสวนสาธารณะนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีทะเลสาบแล้วก็มีการนั่งเรือด้วยแล้วก็มีเลเซอร์แสงสีเสียงโชว์นะคะในเวลากลางคืนคนก็เยอะมากมายเหลือเกินค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่20รูปีก็8บาทเด็กครึ่งราคานะคะ10รูปี4บาทค่านั่งเรืออีกต่างหากนะคะเดี๋ยวคิดก่อนจะเข้าไม่เข้าดีคนเยอะเหลือเกินหาอะไรกินก่อนแน่เห็นแล้วชีวิตติดยำถั่วนะคะลุงขายถั่วข้าวพองยำนะคะก็จะเป็นถั่วลูกไก่แล้วก็ข้าวพองใส่หัวหอมมะเขือเทศมะนาวเกลือผงยี่หร่าน้ำมันนะคะที่เป็นขวดๆอะคือน้ำมันค่ะน้ำมันมัสตาร์ดเขย่าเขย่าไวมากพ่อบอกว่าใส่ให้หมดเลยขาย20รูปีนะคะ8บาทชอบสกิลการเขย่าของเขามากเลยเราทำเองไม่ได้คือเราเขย่าแบบแกนะเราจะต้องทำ6หมดห่อเลยด้วยไม่ได้กินพ่อลองมั่งพ่อกำลังพินิจพิจารณาว่าลุงเขาใส่อะไรให้บ้างเดี๋ยวจะให้เขาทำให้น้องแซมอีกห่อหนึ่งนะคะน้องแซมชอบกินของแบบนี้มีอยู่ทีหนึ่งกลัวว่าน้องจะเผ็ดก็เลยไม่ได้สั่งให้น้องนะคะน้องร้องไห้เลยค่ะบอกว่าอยากกินมั่งไปที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะเมืองชัยปุระมั้งและอร่อยซะด้วยนะแซมงอนไปทั้งวันเลยวันนั้นนั่นเห็นไหมจกละตอนนี้ยังไม่ทันมืดนะคะก็พอจะหาอะไรกินได้บ้างเดี๋ยวพอมันมืดแล้วมันก็มีให้กินนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าไฟมันไม่ค่อยมีน้องแซมเริ่มจิ้มแล้วหนูเอาวันนี้เอาวันนี้เอาข้าวพองแล้วก็ใส่หัวหอมมะเขือเทศมะนาวไหมน้องช่างเลือกสมใจน้องแซมแล้วกินให้หมดนะลูกมาเดี๋ยวพ่อโชว์สกิลเขย่าให้เดี๋ยวแม่หญิงกินกับเขานี่แหละไม่สั่งต่างหากดีกว่ากินยำถั่วแบบนี้นะคะบางทีมันจะเผ็ดเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำกินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าจะพาไปกินน้ำอะไรอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไกลหรอกพบกันคลิปหน้าค่ะ